เฮิร์ทกับ FPS คืออะไรต่างกันตรงไหนคลิปนี้มีคำตอบครับก่อนที่เราจะไปรู้ความหมายนะครับว่าเฮิร์ทกับ FPS เนี่ยคืออะไรผมต้องขอปูพื้นให้ทุกคนรู้ก่อนนะครับว่าพวกภาพเคลื่อนไหวที่เราเห็นกันผ่านจอมอนิเตอร์หรือว่าทีวีเนี่ยมันเกิดจากภาพนิ่งนะครับหลายๆภาพเนี่ยมาเรียงซ้อนต่อกันครับด้วยความรวดเร็วนะอย่างภาพตัวอย่างที่ผมไปถ่ายมาให้ดูนะครับภาพนิ่งที่ทุกคนเห็นกันอยู่หลายๆภาพตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าผมเอามาเล่นให้ทุกคนดูทีละภาพนะครับมันก็จะเกิดเป็นภาพเคลื่อนไหวง่ายๆแบบนี้หลายคนเนี่ยดูแล้วอาจจะคุ้นๆใช่แล้วครับมันก็คือการถ่ายภาพต่อเนื่องที่อยู่บนกล้องนั่นเองซึ่งยิ่งภาพนะมีจำนวนมากเท่าไหร่เนี่ยการเคลื่อนไหวที่เราเห็นนะครับก็จะยิ่งลื่นมากขึ้นเท่านั้นทีนี้นะครับพวกคอนเทนต์ต้นทางทั้งหลายนะไม่ว่าจะเป็นคลิปวิดีโอที่เราดูหนังจากแผ่นบูเลหรือว่าเกมที่เราเล่นเนี่ยมันก็จะมีหน่วยที่ใช้วัดความลื่นไหลของภาพอยู่นะครับก็หน่วยนี้เนี่ยก็ชื่อว่า FPS ครับย่อมาจาก Frame Per Second อย่างถ้าสมมติว่าเราไปเห็นตัวเลขนะ24 FPS เนี่ยก็หมายความว่ามี24เฟรมภาพใน1วินาทีครับพวกหนังที่เราดูในโรงภาพยนตร์เนี่ยหรือว่าแผ่นบูเรนะส่วนใหญ่ก็จะมีค่า FPS มาตรฐานเนี่ยอยู่ที่24 FPS ครับมีแค่บางเรื่องนะที่อาจจะฉายเป็นแบบ48 FPS อย่างพวกอวตาร2นะ The Way of Water หรือว่า The Hobbit เป็นต้นหนังที่ฉายแบบ48 FPS ขึ้นไปเนี่ยเขาก็จะเรียกรวมๆกันว่าหนังแบบ HFR นะครับหรือว่า High Frame Rate นั่นเองส่วนการเล่นเกมนะค่า FPS เนี่ยมันก็จะไม่ได้ตายตัวนะครับเพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับระดับกราฟิกที่เราเลือกแล้วก็ยังมีการประมวลผลภาพในขณะนั้นๆเนี่ยรวมด้วยครับอย่างฉากที่ต้องกินการประมวลผลเยอะมีกราฟิกในภาพเยอะเนี่ยเฟรมเรทเนี่ยมันก็จะตกลงมาแล้วเกิดว่าฉากไหนนะที่แบบมีกินการประมวลผลน้อยนะครับเฟรมเรทเนี่ยมันก็จะพุ่งขึ้นมาเลยครับเราก็คงจะเคยเห็นพวกคลิปทดสอบการ์ดจอต่างๆเนี่ยกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วทีนี้อุปกรณ์แสดงผลที่เป็นปลายทางอย่างทีวีหรือว่ามอนิเตอร์เนี่ยเขาก็ใช้วิธีการกระพริบภาพหรือที่เรียกกันว่าอัตรา refresh rate นั่นเองครับซึ่งอัตรา refresh rate เนี่ยก็จะมีหน่วยเป็นเฮิร์ตนะอย่างถ้าเกิดเราเห็นคำว่า120เฮิร์ตเนี่ยก็หมายความว่าทีวีรุ่นนั้นนะครับสามารถกระพริบได้120ครั้งใน1วินาทีพอเรารู้แล้วว่าเฮิร์ตกับ FPS คืออะไรแล้วนะครับเราก็จะรู้แล้วว่าความหมายของมันเนี่ยถึงจะต่างกันแต่ว่ามันก็มีความเกี่ยวข้องกันอยู่ถูกต้องไหมครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าอย่างตัวเกม PC ที่เราเล่นเนี่ยปล่อยสัญญาณออกมาเป็น120 FPS เลยแต่ว่าตัวจอของเราเนี่ยดันทำได้แค่60เฮิร์ตมันจะเกิดการอั้นนะที่ตัวจออยู่ดังนั้นนะถ้าเกิดใครเลือกซื้อทีวีหรือว่ามอนิเตอร์เอาไปเล่นเกมเนี่ยก็ควรจะเลือกเฮิร์ตที่มันสูงๆหน่อยนะครับภาพเนี่ยก็จะได้ลื่นตาอย่างที่มันควรจะเป็นครับแล้วก็การใช้งานในบางกรณีนะครับก็อาจจะเกิดปัญหาสกรีนเทียริงขึ้นมาได้โดยเฉพาะในการเล่นเกมนะครับสกรีนเทียริงเนี่ยก็คือปัญหาภาพฉีกขาดนะครับมันเกิดมาจากเฟรมเรทนะกับอัตรารีเฟรชเรทเนี่ยมันไม่ตรงกันครับไม่สัมพันธ์กันทำให้เกิดการเหลื่อมของภาพนะครับดังนั้นเนี่ยช่วงหลังๆนะครับผู้ผลิตเขาเลยคิดฟีเจอร์ที่ชื่อว่า VRR ขึ้นมาที่ย่อมาจาก Variable Refresh Rate นั่นเองซึ่งฟีเจอร์นี้นะครับมันจะทำให้ตัวการ์ดจอนะครับกับอุปกรณ์แสดงผลที่เป็นปลายทางอย่างมอนิเตอร์เนี่ยมันคุยกันมันซิงกันนะครับภาพก็จะไม่เกิดการฉีกขาดอย่างศัพท์ที่เราคุ้นเคยบ่อยๆของ VRR เนี่ยก็อย่างพวก Nvidia G-Sync AMD FreeSync นั่นเองครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะช่วยคลายความสงสัยให้ทุกคนได้นะครับว่าเฮิร์ทกับ FPS เนี่ยคืออะไรและเกิดว่าชอบคลิปให้ความรู้อย่างนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราพร้อมกับ Subscribe นะ Channel LCD TV Thailand ของเราเนี่ยเอาไว้ด้วยนะครับ